เขาไม่ได้สอนคนง่ายๆนะครับเชฟรุ่นก่อนๆเนี่ยเราเก็บเกี่ยววิชาสมัยก่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์อาหารจีนมาอาหารจีนนี่ถือว่าเป็นศิลปะต้องมีศิลและศาสตร์อาหารอันนี้ใส่อะไรควรจะหอมควรจะหวานไม่ควรใส่อะไรต้องรู้ผัดหมี่จานกลางที่หนึ่งนะผมชอบเก็บเกี่ยววิชาถ้าเราชอบในด้านนี้เราต้องศึกษาแล้วอาหารจีนนี่ก็จะได้ทานแต่ละจานมีเทคนิคอยู่เยอะผัดยังไงข้าวผัดสำคัญที่ไฟแรงไฟอ่อนมันมีเทคนิคอยู่เทคนิคแต่ละคนนี่ความละเอียดอ่อนศิลปะต้องมีอาหารตัวเดียวกันบางครั้งเนี่ยทำไม่เหมือนกันถ้ารสชาติดีแต่ไม่หอมมันก็ไม่มีเสน่ห์ปี2532ผมก็ขึ้นเป็นป้าซือเฒ่าแก่เขาถามว่าทำอะไรให้มันดังผมบอกว่าร้านอาหารนี่ไม่จำเป็นต้องดังหลายอย่างหรอกผมก็เลยแนะนำเป็ดปักกิ่งทำให้คนรู้จักเป็ดปักกิ่งมันขึ้นอยู่กับที่หนังบางหนังไม่บางหนังของเรามันกรอบมันมีความหอมมันเยอะไม่มันเยอะถ้าเป็ดอายุยังน้อยอยู่มันจะเยอะแก่ไปหน่อยหนึ่งหนังมันจะดีแต่ทุกวันนี้ก็400 500ตัวต่อวันเหมือนกันกระเพาะปลาหรือเปล่าซ้ำกระเพาะปลาหรือเปล่าซุปสี่เซียนเหรอมาก็ได้ซุปสี่เซียนมั้งอาหารจีนนี่มันจะหนักที่ซุปใสซุปข้นน้ำแดงนี่คือสำคัญที่สุดอาหารเก่าๆแทบจะสาบสูญไปแล้วเสียดายครับที่ฮงมินนี่คือผมปรุงให้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างซอสทุกอย่างออกจากครัวกลางมาหมดแล้วลูกค้ามาฮองมินนี่ต้องกินเป็ดปักกิ่งต้องกินหมี่ผัดต้องกินกับพ่อปลาน้ำแดงคิดอกเขาอกเราเขาอร่อยเราก็ต้องอร่อยเราอร่อยเขาก็ต้องอร่อย